สวัสดีเด้วยจจะพี่น้องเมื่อวนี้มองสิ่ผ้ามาใส่ปุ๋ยดูแลทุเรียนอายุแปดเดือนเด้วยจจะพี่น้องนารลอนนี่ห้าสิดูแลใส่ปุ๋ยเขาแบบได้เขาคอยสีหลอดแล้วก็นย่ดีนะจ๊ะพี่น้องขังกนเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยมองใส่ปุ๋ยไปเนี่ยจะพี่น้องเขา ย่อยสลายเมื่อสเลยนอกจากพี่น้องนี่เลยจ้ะเขาแตกยอดอ่อ,อนป,ปุ๊บคือเขาต้องก้านปุ๋ยเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยเลยแตกยอดอ่อ,อนใบอ่อ,อนป,ป,ปกติเ้าตตองเห็ดเป็นรูทีนอยาเห็ดคือยายม่องเลยจ้ะคือยายม่องวางยง่ไหนาย,ยายม่องก็สิมาใสา่ปุ๋ยทุเรียนของยายม่องนี่ใส่ปุ๋ยเมื่อสองเดือนที่แล้ว ยาเห็ดน้ำแบบยางยี่มองบอดดี้นจ้ะพี่น้องหลักของการใส่ปุ๋ยคือใส่ให้เป็นรูทีนทุกๆสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนนะจ้ะพี่น้องอันดับแรกปุ๋ยมูลใส่เดือนมาใส่ก่อนนะจ้ะแล้วก็สิตามด้วยฟางโรยด้วยแร่ธาตุโดโลไมน์นะจ้ะพี่น้องหลังจากนั้นได้มองลดน้ำทุเรียนเป็นอันเสร็จนะจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวเย่ยมองสิผ้าไปเมืองเยื่ยมองใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เย่ยมองใส่บักทุเลียนกระิมีปุ๋ยมูลไส้เดือนเ้อจากพี่น้องซึ่งเยื่ยมองสือมาจากไฮที่เขาปลูกทุเลียนอินซีรลอยเปอร์เซ็นต์เนาะสวนจันหอมผู้ยายป้านี้จันหอมเพลินผลิตเนอจากพี่น้องนี่เดนอจากพี่น้องก่อนคุ้มฟางเยื่ยมองกับใส่ก่อนต้นน้อยๆน่อยซ้ำนี้เย่ยมองกับสใส่ประมาณสองโลเนอจาก พี่น้องปุ๋ยอินซียใส่หลายกับพวพิษจ้ะบวกคือปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีนี่ห้ามใส่หลายเด็ดขาดนี่จ้ะพี่น้องต้นนี้ยะมมองกับซีไซส,สามโลต่อเดือนได้จ้ะพี่น้องอันน่ะถ้าแม่นผู้ใดขยันใส่ถูกสิหาหมื่นเนาะกับซีไซต้นละโลก็ได้จ้ะพี่น้องแต่ว่ายะมมองบริดัใส่มาก สองเดือนเลยเนาะจ้ะยามองกับซีไซเพิ่มขึ้นแน่จักน้อยนี่เนื่อจากพี่น้องปุ๋ยมูลใสเดือนต้นนี้ที่เห็นนีก็คือเขากำลังฝืนเนาะต้นถีย่ยมองซื้อมานี่เขาหลากคดจ้ะย่ยมองกับบเดเอาหลากออกบดไอตัดหลากเขาออกยายมองกับปลูกเลยเนาะจ้ะกิ่งเกาที่เขาติดลำต้นมาเขา เขาใต้เหมือนเรา้ะพี่น้องนี่พราเขาได้ปุ๋ยมูลใส่เดือนเนาะนี่เห็นบดจะพี่น้องกิ่งเก่าที่เขายังมีอยู่พราะเขาได้ปุ๋ยมูลใส่เดือนปับ๊บเขาเริ่มยืดเริ่มแตกกิ่งใหม่อะไรจะพี่น้องนี่มองกับเอาไว้จ้ะเพราะวันเป็นบทเรียนได้มองในการสื้อตนพันธุเลียนคังแหลกนี่มองไปเรีศึกษาก่อนเนาะนี่จะพี่น้องตอนนี่ ย่มอมก็ใส่ออมๆเลยอะใส่ออมๆออมๆค้นออกมาเพื่อลากเขาที่ได้อ่เยืดออกมาหากินขังนอกน่าจะพี่น้องนี่จ้ะใส่สี่หนึ่งโลสองโลสามโลสี่โลแล้วแต่แล้วแต่ตนหน่อยตอนใหญ่น่าจะพี่น้องตอน้นตนหน่อยตัวน,นี้ย่องก็ใส่โลหนึ่ง แต่ว่ามือน,นีย่มองใส่เขาเกือบสองโลพอหยังพราะว่าย่มองโบได้ใส่ปุ๋ยทุเรียนมาสองเดือนแล้วจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องต้นนี้นี่จ้ะพี่น้องย่มองกะสีอ้อมอ้อมพะว่าต้นทุเรียนนี้ เขาหากินบนพื้นผิวดินเนาะจ้ะยามองกับสีไซออมออมค้นออกมาดอขพัยายออกมายามองกับส่วงหล่อออมออกมาเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วยามองกับสีคุ้มโดยฟางเพราะคุ้มโดยฟางเสร็จแล้วปับ๊บยามองกับซีโรยออมออมทับด้วยโดโลมไมเนาะจ้ะแล้วก็ถามว่าไซปุ๋ยอ่า ใส่ปุ๋ยคอกได้บ่อใส่ได้อยู่จากพี่น้องแต่ว่าต้องเป็นปุ๋ยคอกที่แห้งอหลีจากพี่น้องแล้วก็ะให้ใส่อมๆอมๆออกมาอย่าไปใส่ไก่โคนเขาโดยจากพี่น้องใส่อมๆออกมาแลวก็ะคุ้มโดยฟางโรยทับ้ดยดอโลไหม่ขึ้นเก่าจากพี่น้องสูตรเดียมองว่มีหยังหลายซัมเน่จากพี่น้องง่ายๆห่มฟางเซจก็ตามม้ดยดอโลใหม่จากพี่น้องแล้วก็รดน้ำจบการใส่ปุ๋ย ใส่ป,ปุ๋ยคุ้มฟางทุเรียนเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องปลูกพร้อมกันเมือทุกตนจ้ะใหญ่ยยเล็กกับคือสิขข้นอยูกก่กับอ่าการที่เขาหลากเขาเติบโตบ่อทอกันเนาะจะแข็งแรงบ่ทอกันเนาะ เรียบร้อยแล้วจ้าแน่น่ะหลอดแน่นอนจะหนาแรงนี่